วัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะวันนี้เรามาพบกันอีกเช่นเคยนะคะเมื่อวานนี้เราพูดถึงเรื่องสำนวนโวหารใช่ไหมคะนักเรียนไม่ทราบว่าเอาไปฝึกไปใช้กันบ้างหรือยังนะคะและสิ่งสำคัญก็คือทำไมเราต้องไงคะต้องพยายามจำสำนวนโวหารไว้เพื่อต่อไปไหมคะในอนาคตคำว่าอนาคตหมายถึงอะไรสิ่งที่ไหมคะที่ที่จะมาอยู่เบื้องหน้าใช่ไหมคะตอนนี้ครูกำลังสอนณตอนนี้ก็คือปัจจุบันนะคะแต่ถ้าอีกครึ่งชั่วโมงหรือว่าผ่านไป1นาทีนะคะอีก1นาทีเราก็ถือว่าเป็นอนาคตเช่นเดียวกันใช่ไหมคะเพราะนั้นอนาคตเป็นสิ่งที่เราหมายเราคาดหมายไม่ถูกนะคะเพราะนั้นเราจะต้องรู้จักฝึกการฟังใช่ไหมคะฟังแล้วตาเราต้องทำไมดูปากเราต้องปากต้องทำไมพูดนะคะ3อย่างนี้ประกอบกันเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งเลยเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้กันนะคะให้นักเรียนดูผลการเรียนรู้ที่คาดหวังดูซะก่อนว่าเราจะเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรนะคะค่ะนะคะเราจะเรียนรู้หน่วยเราถือว่าตอนนี้เป็นหน่วยการเรียนรู้ที่2อยู่นะคะหน่วยการเรียนรู้ที่2ก็คือกตัญญูตาคุณานุคุณนะคะความกตัญญูเป็นสิ่งที่ทำไมคุณานุคุณนักเรียนรองเปิดพจนานุกรมครูจะไม่บอกนะคะคำว่ากตัญญูตาคืออะไรความกตัญญูคุณานุคุณคุณอะไรคุณาประโยชน์นะคะนะคะหน่วยการเรียนรู้ที่2เรื่องการฟังการดูรวมทั้งการพูดนะคะการพูดเราก็หมายถึงมารยาทของการฟังดูพูดด้วยเช่นเดียวกันนะคะว่าเราจะมีหลักเกณฑ์อย่างไรนะคะแล้วก็เมื่อเรียนรู้แล้วต้องนำไปใช้จึงจะเกิดประโยชน์ทุกสิ่งทุกอย่างนะคะนะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่ได้เรียนรู้ไปแล้วถ้าไม่ใช้มันก็หมายคะมันจะไม่เกิดประโยชน์อะไรให้กับเราใช่ไหมแต่ถ้าเรายิ่งใช้มากเท่าไหร่ก็ยิ่งเหมือนกับมีดนะคะใช่ไหมถ้าเรายิ่งรับเท่าไหร่มันก็ยิ่งทำไมยิ่งคมนะคะแต่ถ้านักเรียนทิ้งไว้เฉยๆมันมีโอกาสทื่อไหมมีโอกาสที่จะทื่อได้นะคะเหมือนกับคนเรานั่นแหละนะคะนี้เราก็มาดูผลการเรียนรู้ที่คาดหวังนะคะก็คือให้รู้อะไรบ้างนะคะรู้หลักเกณฑ์รวมทั้งมารยาทของการฟังดูและพูดจากสื่อต่างๆสื่อในที่นี้ทำไมคืออะไรคำว่าสื่อเนี่ยนักเรียนดูได้จากอะไรขณะนี้เรามีสื่อไหมมีนะคะสื่อทางโทรทัศน์สื่อหนังสือพิมพ์สิ่งพิมพ์ต่างๆนะคะรวมทั้งสื่อจากอะไรจากอะไรอีกจากอินเทอร์เน็ตใช่ไหมคะเยอะแยะเลยสื่อเพราะนั้นนักเรียนจะค้นหาได้นะคะแต่สิ่งหนึ่งที่ครูจะขอติ่งไว้ก็คือเมื่อเธอได้ความรู้จากสื่อแล้วเธอต้องให้เกียรติเขานะคะข้อที่1ให้เกียรติเขาบอกว่าสื่อที่เธอได้เนี่ยได้มาจากไหนนะคะ2เมื่อได้มาแล้วนักเรียนต้องใหม่เอามาปรับนะคะปรับให้เข้ากับภาษาของเรานะคะเราก็ได้ความรู้จากที่อื่นๆหลายๆแล้วเราก็มาทำไมรวมนะคะเพราะนั้นเขาบอกว่านักอ่านเนี่ยนักอ่านใครอ่านมากๆก็ยิ่งเกิดประโยชน์กับตัวเองนะคะต่อไปเราก็มาดูสาระการเรียนรู้นะคะเราก็จะเรียนรู้เกี่ยวกับความสำคัญของการอะไรคะการดูนะคะการดูสื่อนะคะต่อไปก็เป็นประเภทของสื่อเช่นเดียวกันนะคะประเภทของการดูจากสื่อสิ่งต่างๆแล้วก็รวมทั้งจุดมุ่งหมายนะคะว่าเราดูทำไมจุดมุ่งหมายของการฟังการดูมีจุดมุ่งหมายอย่างไรบ้างรวมทั้งอะไรคะคุณสมบัตินะคะ
ันไหมคะไม่หันต้องไวหน่อยนะคะนะคะถ้านักเรียนไปอยู่มหาวิทยาลัยนักเรียนต้องไวแล้วพอเปิดสไลด์ปุ๊บต้องรีบไหมคะจดตาดูหูฟังมือจดต้องเข้าอย่างนั้นนะคะตาดูหูฟังมือจดต่อไปหัวข้อที่4นะคะคุณสมบัติของการฟังการดูจากสื่อต่างๆเช่นเดียวกันนะคะนักเรียนใช้อะไรนะใช้เครื่องหมายใช้เครื่องหมายอะไรหลักเกณฑ์ที่5นะคะก็เป็นหลักเกณฑ์การฟังการดูจากสื่อแล้วก็วิธีการที่เราจะเลือกฟังหรือเลือกดูจากสื่อต่างๆแล้วหัวข้อสุดท้ายก็คือมารยาทในการฟังการดูนะคะการฟังการดูจากสื่อต่างๆนะคะมารยาทนี่เป็นสิ่งสำคัญเขาถึงบอกไงว่าคนมารยาทดีก็มีคนนิยมชมชื่นนะคะมาจากสาระการเรียนรู้เราก็มาลองมาดูคิดดูว่าในแต่ละวันแต่ละวันของเราเนี่ยนะคะมีทั้งหมดอยู่ด้วยกันกี่เวลานะคะเช้ากลางวันเย็นเราก็ใช้เวลาทั้งหมดเนี่ยใช้เวลาทั้งหมดเพื่อจะรับสารจากการฟังการดูแล้วก็การพูดอย่างไหนมากกว่าอย่างไหนจะมากกว่าฟังนะคะเราฟังมากกว่าพูดมากกว่าอ่านหรือเขียนด้วยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นการฟังเนี่ยก็จะมีทั้งฟังจากที่ไหนบ้างฟังจากตั้งแต่เช้านักเรียนฟังจากใครจากคุณพ่อคุณแม่ใช่ไหมคะพอฟังเพื่อฟังจากคุณพ่อแม่แล้วเดินทางมาฟังจากใครอีกนะเดินทางถ้ามาถึงโรงเรียนก็ฟังจากครูนะคะที่จริงแล้วในเวลาที่เธอนั่งรถมาหรือกำลังเดินทางมาเธอก็มาฟังจากเพื่อนบ้างใช่ไหมคะบางคนก็มีเพื่อนเดินทางมาด้วยฟังจากเพื่อนหรือว่าฟังจากวิทยุนะคะหรือสื่อต่างๆนะเพราะนั้นเราก็มาดูความหมายนะคะว่าไอ้เจ้าการฟังหมายถึงอะไรการฟังก็หมายถึงการรับรู้ความหมายจากเสียงที่เราได้ยินหรือได้ฟังนะคะถือว่าเป็นกระบวนการอย่างหนึ่งที่มนุษย์เราใช้สมรรถภาพทางร่างกายทางสมองทางใจนะคะเพื่อทำไมรับรู้หรือนอกจากรับรู้แล้วเราต้องเข้าใจสารที่เขาหมายมาด้วยสารที่เขาส่งมาหรือว่าสิ่งที่เขาพูดมานั่นเราต้องพยายามทำความเข้าใจและเมื่อทำความเข้าใจแล้วเราก็มีปฏิกิริยาตอบสนองเขานะคะว่าเราได้ยินว่าอย่างไรนะคะก็จะดูว่าแต่ละคนจับใจความได้แค่ไหนนั่นเองนะคะเพราะว่าการได้ยินเนี่ยถือว่าเป็นกระบวนการขั้นต้นของการฟังนะคะแล้วหลังจากนั้นก็ไม่มันก็มากระทบแก้วหูพอคนเขาพูดเรามาเสียงต่างๆมันก็มากระทบแก้วหูแล้วก็แปลสัญญาณเป็นเสียงนะคะให้นักเรียนดูจากแผนภูมินะคะให้ดูจากแผนภูมิถ้านักเรียนดูแผนภูมิปุ๊บนักเรียนก็จะเข้าใจทันทีนะคะจะมีผู้พูดแล้วก็จะประกอบไปด้วยเสียงนะคะแล้วก็มาที่หูพอจากหูก็ไปเสียงอีกนะคะจากเสียงก็ไปไม่ตีความออกมาแล้วเราไหมคะรู้เรื่องหรือไม่รู้เรื่องเราก็ไหมคะจะเข้าใจหรือไม่เข้าใจนะคะพอหลังจากนั้นถ้าเข้าใจเราก็ไม่ยิ้มถ้าไม่เข้าใจเราก็ทำไมคะเราก็ไหมคะมีการตอบสนองยิ้มบางทีอ๋อรู้เรื่องแล้วเรายิ้มพอไม่รู้เรื่องบางทีร้องไหมคะหน้านิ่วคิ้วขมวดนะคะตอนนั้นนักเรียนต้องไหม
ต้องพยายามนะคะฟังให้รู้เรื่องจับให้ได้นะคะว่าสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังมานั้นเป็นอย่างไรนะคะแล้วเขาตอบสนองกลับก็คือเราเข้าใจได้แค่ไหนนะคะและยิ่งสมัยปัจจุบันถ้าเราใหม่โดยเฉพาะฟังบางทีฟังอย่างเดียวเราไม่ได้นะคะต้องอ่านนะคะโดยเฉพาะจากสื่อต่างๆแม้กระทั่งหนังสือพิมพ์ปัจจุบันเราจะไม่เชื่ออย่างมากมายนะใช่ไหมคะเพราะนั้นนักเรียนต้องอ่านหนังสือเยอะๆแล้วก็ไหมคะกลับมาพิจารณาวิเคราะห์นะคะนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างเราสมควรจะเชื่อถือมากน้อยแค่ไหนนะคะและถ้าหากว่าเรายังเชื่อไม่ได้นะคะเราคิดว่าสิ่งที่เราดูนั้นยังไม่แน่ใจอ่านประวัติศาสตร์นะคะอ่านหนังสือประกอบแล้วค่อยทําไมค่อยเชื่อนะคะไม่ใช่พอใครเขาพูดอะไรมาปุ๊บนักเรียนไหมคะเชื่อเขาเลยไม่ได้นะคะยิ่งสมัยนี้ความเจริญต่างๆนี่มีมากมายค่ะเพราะนั้นต้องใหม่รู้จักที่จะค้นคว้าไขว่หาใฝ่หาความรู้ต่างๆมานะคะต่อไปเราก็ไปดูเรื่องการดูบ้างนะคะตอนนี้เราได้ยินเสียงต่อไปเราจะใช้ตาดูบ้างนะคะนี่เราลองมาดูการดูก็มันก็มีกระบวนการเหมือนกับการฟังนั่นแหละนะคะเพียงแต่ว่าต้องอาศัยอะไรนักเรียนอาศัยตานะคะตามองเห็นสายตาทำไมพอเรามองเห็นปุ๊บสมองมันก็จะทำไมสั่งการละว่าสิ่งที่เราเห็นนั้นมันคืออะไรสีสันอย่างไรรูปร่างเป็นอย่างไรสวยไม่สวยหล่อไม่หล่อนะคะหรือว่ามีขนาดอย่างไรตอนนั้นเขาบอกว่าไอ้การดูมันก็ใหม่นะทั้งฟังทั้งดูมันก็ยิ่งใหม่ด้วยยิ่งเป็นสิ่งที่ทำให้สิ่งที่เราได้ยินหรือว่าได้ฟังและได้ดูเป็นการใหม่เพิ่มความเข้าใจใช่ไหมคะหรือว่าเพิ่มความเชื่อถือมากขึ้นเท่านั้นนะคะ